จริงๆเราเคยรู้จักกันมาแล้วแหละแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้แนะนำตัวกันอย่างจริงจังฉันเมลานีสรุปก็คือคุณจะบอกว่าคุณหายไปในอนาคตเนี่ยเหรอคุณใช่ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ไงแต่นายก็เคยเชื่อมาแล้วไงนั่นมันผ่านไป5ปีแล้วนะแล้วหลังจากที่เมย์หายตัวไปอ่ะทุกคนก็พยายามตามหาตัวเมย์แต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรจากเมย์เลยฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแฟนฉันมาแต่งงานกับเพื่อนสนิทของฉันแกคิดว่าฉันควรจะมีปฏิกิริยายังไงหรออยากรู้ไหมล่ะว่าถ้าสมมติเธอไม่ได้ข้ามเวลามาตอนนี้ชะตากรรมของเธอจะเป็นยังไงฆ่าคนหนึ่งคนแลกกับเวลาคืนมา1ปีถ้าเธออยากกลับไปเมื่อ5ปีก่อนเธอก็ต้องฆ่าอย่างน้อย5คนนี่มันเรื่องล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยพี่ชายคุณเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะถ้าพี่ชายฉันเขารู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เขาต้องตามมาฆ่าฉันแน่นอนเขาไม่ปล่อยฉันไว้แน่นอนอยากมีเวลามากกว่านี้เก๋อยากมีเวลามากกว่านี้หรือฉันจะตายแกดีใจที่ฉันหายตัวไปที่แกจะได้ฉวยโอกาสนี้แย่งป้องไปเป็นของแกพี่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ใช่ปะออกไปคุณบอกเองไม่ใช่เหรอป้าว่าถ้าคุณฆ่าใครกลางสักคนคุณจะย้อนกลับได้ยิงผมซะ